สวัสดีทุกคนนะครับอันนี้นะครับเป็นการสั่งปลาครั้งแรกจากลาซาด้านะครับตอนนี้เห็นลาซาด้าก็มีปลาให้สั่งนะครับก็เลยลองสั่งมาเป็น L165 นะครับ1ตัวนะครับสั่งเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ถึงแล้วนะครับส่งแบบพัสดุมาเลยอ่ะเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างรอดไม่รอดนะครับอ่ะนะครับ L165 นะครับข้างในรู้สึกเลยว่าเป็นถุงนะครับถุงน้ำนะครับแต่วันสองวันนี้ฝนมันตกนะอากาศมันไม่ค่อยร้อนมากนะครับดูว่าไม่รอดนี่เป็นถุงมาเลยนะครับให้ดูเหมือนน้องจะโอเคอยู่นะครับก็มีการกระแทกมานะครับก็งงอยู่ว่าช่วงนี้เห็นเขาขายกันหมดแล้วก็ปลาเล็กปลาใหญ่ลาซาด้านะครับก็ขายของมีชีวิตกันแล้วนะครับปลาสวยงามเพียบเลยนะครับเดี๋ยวลองสั่งดูนี่ L165 นะครับนะครับซึ่งเราก็สั่งมานะครับเพราะเราซื้อซักเกอร์เผือกมาดูดตู้อยู่แล้วนะครับไปลองสั่ง L165 มานะครับเท่าที่แตกต่างที่เห็นเลยคือตัวขาวขึ้นตัวมันขาวกว่าซักเกอร์เผือกนะครับนี่ยังเป็นๆอยู่นะครับแล้วน้ำก็ดูอุณหภูมิไม่ร้อนนะครับแต่ไม่มีน้ำแข็งอะไรมานะนะครับไม่มีมาห่อมาเป็นถุงน้ำแค่นี้เลยนะครับนี่แล้วก็มีการกระแทกมาแค่นี้เลยนะครับวันหนึ่งครับผมว่ารอดนะครับสั่งเมื่อวานส่งเมื่อวานวันนี้ถึงนะครับถ้าสองสามวันนี้ไม่น่ารอดนะครับนี่ L165 นะครับเดี๋ยวไปปรับน้ำแล้วลงตู้กันอันนี้ผมจะพักน้ำไว้ที่ตู้เสี่ยวมี่นี่ก่อนนะตู้เล็กนะครับก็จะมีพวกปลาสอดแล้วก็มีนี่มั้ยมีซักเกอร์เผือกอยู่ตัวหนึ่งนี่อันนี้ปลาแพะเผือกพักไว้ตู้นี้ก่อนนะครับใส่เข้าไปจะดูแยกกันออกไหมเนี่ยแต่มันดูตัวขาวกว่านะดูตัวขาวกว่านะครับจริงๆแล้วควรจะกักโรคไว้ก่อนนะผมก็ไม่ลงตู้ปลาปอมไม่ลงตู้ปลาทองนะครับลงตู้ปลาเล็กนี่ไปก่อนนะครับก็จะได้พักปลาแล้วก็กักโรคไว้ด้วยนะครับตัวเล็กนี่ก็เสียหายก็ไม่เยอะนะครับถ้าไปลงตู้ปลาปอมมันจะเสียหายเยอะหรือปลาทองมันก็จะเสียหายเยอะนะครับ20 minutes later อ่ะไม่ถึงเวลาปลาลงแล้วนะครับนี่ก็ห่อมา2ชั้นนะชั้นนึงนะครับก็ชั้นในนะครับโอเคเดี๋ยวเราแกะก่อนผมลงกำลังไว้ก่อนนะอันนี้คือ L165 นะเดี๋ยวตักซักเกอร์เผือกมาเทียบไปดูซักเกอร์เผือกนะครับเดี๋ยวเราตักมาทำเทียบไปดูสงสัยมานานเหมือนกันนะครับบางทีหา YouTube ไม่ค่อยมีคนทำให้ดูเท่าไหร่นะครับว่า L165 กับซักเกอร์เผือกมันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันทุกคนนี่ครับเห็นไหมซักเกอร์เผือก L165 ที่เห็นเลยคือ L165 มันสีสว่างกว่านะครับอันนี้ผมถ่ายคลิปแยกคลิปนึงแล้วไปดูได้นะครับเปรียบเทียบกันระหว่าง L165กับซักเกอร์เผือกโอเคผมไปเคลียร์ตู้ผมจะเอาปลาใส่เข้าไปนะครับโอเคนะครับ L165ลงตู้ไปแล้วน้องหุ่นอยู่ใต้นั่นเห็นมั้ยนั่นหลังไอ้แพะเผือกเนี่ยแอบใต้ขอนไม้นะครับโอเคเดี๋ยวต้องอัปเดตนะครับต่อทุกวันนะครับอัปเดตอยู่ว่าเดินทางมานะครับขนส่งโดยการขนส่งพัสดุเนี่ยนะครับทนได้แค่ไหนนะครับบางทีมาเราไม่ตายนะแต่สองสามวันเพียงเงี้ยมันก็ร่างกายมันก็ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวดูอีกทีครับโอเคครับก็ใครสนใจไปหาดูได้นะครับลาซาด้านะครับบางเจ้าเขามีรับประกันปลาตายด้วยนะเดี๋ยวนี้นะครับก็ไม่น่าเชื่อถึงจุดที่ลาซาด้ามีสัตว์เลี้ยงขายแล้วนะครับมีปลาขายกันแล้วนะครับโอเคไปหากันดูครับครับผมสวัสดีครับลืมบอกหรือเปล่าไม่รู้บอกราคาอย่างตัวนี้ผมซื้อมานะครับ L165 นะครับไซส์2นิ้ว190บาทนะครับค่าส่งก็20บาทนะครับแล้วแต่มีโปรส่งฟรีหรือเปล่านะครับไปลองหากันดูโอเคครับสวัสดีครับนี่ออกมาโชว์ตัวแล้วครับอีกนิดนึงก่อนปิดคลิปดูไปก่อนเดี๋ยวเผื่อมันตายนี่ L165
โอเคแค่นี้แหละบ๊ายบายเอ้าไอ้ด้าหายไปไหนเนี่ยโอ้โหเอ้าปิดเทปก่อนเร็ว